ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อยนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่มาแบ่งนกนะครับมาจากพ่อบุญทันเรียบร้อยแล้วก็เลยโทรหานะครับอาจารย์แหลมนะครับมาพอดูในไลน์นะครับก็เห็นอาจารย์แหลมนะครับส่งนะครับนกที่เหยียบพระเนียดนะครับให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยต่อมาหาท่านนะครับวันนี้เห็นว่าได้ตัวหมายด้วยนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับตอนนี้เห็นเฉลยแวบๆแล้วครับในถุงแล้วนะครับผมเอาจะแล้วพอดีครับโอ้โหเป็นยังไงวันนี้ฮะนำตัวหมายโอ้ตามตัวหมายที่เราไปบอกคำน้ำลีใช่ไหมแมนไปเมื่อไหร่ผมไปมันบ่ถือโอ้ใส่ไม่โดนจุดแมนถ้าผมฟังเสียงหมดผมเลยออกบอกซีไปใส่ครับเอาว่าบอกเสียงหน่อยมันเสียงหน่อยแห้งกันบ่ล่ะครับผมเลยออกบอกซีมันเสียงไงก็บอกกันครับนั่นวันนี้ก็จะมาถามมาเลยเนาะเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องว่ามันยังไงก็คือเจ้า14พี่น้องครับจริงๆแล้วนะตัวนี้คือที่พวกเราไปหาคุณพ่อขอดวันนั้นนะครับที่ท่านปั่นจักรยานแล้วผมเอามาตัวนึงนะครับในราคา14แดงอ่ะเนาะอาจารย์แหลมนะทีเนี้ยนะครับผมก็ว่าจะเอามาแบ่งให้กับพี่น้องเรานี่แหละครับแต่ว่าอาจารย์แหลมยังไงอาจารย์แหลมวันนั้นผมเห็นมันโหดเลยเก็บไว้โอ้โหอาจารย์แหลมดักนะครับจะไปขอแบ่งนะอาจารย์ขอแบ่งกับผมบนรถเลยนะพี่น้องครับเห็นเงียบๆนะครับนั่งมาด้วยกันนะครับสุดท้ายว่าอาจารย์ผมขอแบ่งได้ไหมครับตัวนี้ว่าอย่างนั้นนะครับขอแบ่งได้อาจารย์เลยครับก็เลยก็ไม่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับมันมีเรื่อยๆนกครับแบ่งก็เลยแบ่งให้ก็เท่าทุนแหละครับพี่น้องครับ14แดงครับก็เลยลงคลิปให้น้องพี่น้องดูเฉยๆแต่ว่าอาจารย์แหลมดักนะครับตีปลาหน้าใสตั้งแต่เอาออกจากพ่อขอดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอาเจ้า14ไปใช่ไหมจันแหลมครับเอาเจ้า14ไปจัดเลยใช่ไหมวันนี้จัดเลยครับเป็นไงเล่นดีไหมจันแหลมเราเล่นดีอยู่อาจารย์แต่ว่ามันแบบว่าทางนกครับเวลานกปลาทางมันจะรอดจังหวะพอนกปลาหยุดปั๊บมันจะตอดขึ้นมีเหยกมีนั่นเล่งขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นนกลงแต่ว่านกลงเดียวแต่ว่ามันทีโดนคือยังพอขวายอยู่มันจะมีขัดอยู่มันจะมีขัดครับคือยังระวายอยู่บ่ไหลครับมีอยู่มีขัดแมนครับมีขัดก็อย่างเงี้ยนกป่าก็ประมาณนี้แหละครับผมครับจะหาที่แบบว่าขัดนุ่นเยอะๆมันก็ต้องหาเรื่อยๆมันมีแต่มันก็หายากเนาะจังส่วนมากจะเจอแบบนี้นกโล่งแล้วก็มีขัดคำสองคำแมนครับเนี่ยนะครับก็จัดแล้วใช่ไหมเจ้า14จัดแล้วครับกี่ตัวแล้วเฉลยเพิ่งตัวแรกใช่ไหมนี่ตัวแรกครับผมสมัครจับตัวออกเส้นหน่อยก็เอาแต่ตัวหลักไปนะครับเอามาดูตัวหน่อยครับนี่นะครับนกที่14เจ้า14นะครับที่ผมขอแบ่งนะครับมาจากพ่อขอดวันนั้นนะครับพี่น้องครับอาจารย์แหลมดักตีปลาหน้าใสครับพี่น้องครับเรียบร้อยเลยนะครับผมเนาะนี่แหละนะครับนี่คือเจ้า14นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับครับหลายท่านโทรมาก็บอกว่าไปไหนแล้วนะครับก็คือมีคนปิดไปแล้วนะคนปิดก็ยืนอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนะโอ้ไม่ว่ากันครับถ้าอยากได้ก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับไม่ได้นั่นหรอกครับนะค่อยหาใหม่ครับนกมันมีเรื่อยๆนะครับนี่คือเจ้า14นะครับของอาจารย์แหลมตั้งชื่อเลยเนาะอาจารย์แหลมเนาะครับเป็น14เลยครับตั้งชื่อว่าเป็นเจ้า14ไปเลยนะครับพี่น้องครับเอาละครับทีนี้ก็อาจารย์แหลมไปตามตัวหมายวันนั้นแม่นครับนะครับนกเสียงอะไรอาจารย์นกเสียงกลางครับเป็นนกเสียงกลางกี่กุกอาจารย์แต่ว่ามันบังคับยอดผมได้ยินดิเนี่ยโอ้ดันวันนั้นก็ที่เราไปที่ผมได้สองอาจารย์แหลมได้หนึ่งนั้นก็ไม่ขันโยนให้ได้ยินบ่บ่บ่ขันโยนมีแต่เหยกบ่กูดิมีแต่เหยกมีแต่เรียกอย่างเดียวเหยกกับคู่ครับกูดิผมจำวันนี้ไปตามก็เรียกกับครูแมนครับตัวเดิมแมนครับตัวเดิมเลยเพราะว่าวันนั้นไปเห็นถิ่นมันแล้วแมนครับครับก็เรียบร้อยเลยวันนี้แมนเจ้า14จัดให้ครับนะครับผมมีคาลมเยอะไหมล่ะอาจารย์แหลมหรือว่ามันไม่ค่อยได้ปล่อยมันมีอยู่แต่ว่าเฮงว่าถึงกับแบบว่ามันจัดแต่ว่ามันแต่ว่ามีอยู่มีขัดพี่นี่ดีอยู่มีขัดมีหนุนแต่ก็ไม่เยอะใช่ไหมแมนครับครับมันก็นี่แหละเป็นธรรมชาติของนกป่านะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูตัวครับโอ้โหแต่ว่าตัวเป็นไงเนี่ยครับสวยๆครับอ้าวจันแหลมเนี่ยออกมาดูตัวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้จันแหลมเอาออกมาดูนะครับผมวันนี้เราจะมาตามตัวใหม่ตอนนี้เป็นไงจันแหลมจะยิ้มแบบสบายใจเลยใช่ไหมสบายใจแล้วเออครับนี่นะครับผมเป็นน้ำเจ็บมาแล้วมีโอกาสนะครับก็จะเป็นธรรมดานะครับในการถือว่าจะไปเนี่ยแหละไปก็มือไปกับอาจารย์คุณเพิ่งไปวันนี้ครับพ้นจะออกไปเมื่อนี้เดี๋ยวมาดูตัวครับต้องตัวผมดูแล้วก็คือหัวสวยครับนกตัวนี้แมนหัวสวยครับหัวดีมากเลยโอ้โหพี่น้องครับ
เห็นแต่ไกลเลยครับแน่นอนเลยมีของดีชัวร์ๆเลยนะครับผมเห็นแวบๆแล้วเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ดูเลยนะเห็นแวบนึงครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่ามีของดีอะไรนะครับตัวนี้เก็บยาวไหมจ๊ะแหลมเก็บยาวเก็บไว้ที่ใครที่ผมหรือว่าเอามาดูตัวตนครับพี่น้องครับนะครับเหมือนจะเป็นนกสองกุกนะอาจารย์แหลมครับแต่ผมไม่ได้ยินเสียงมันย่นฮะไม่ได้ยินเสียงย่นเลยน่าจะเป็นนกสองกุกนะครับนี่น่าจะเป็นนกสองกุกนะครับนกโอ้โหเสียงสองมีนิดๆเนาะครับเสียงสองมีครับน่าจะเป็นนกสองกุกนะครับที่เห็นนะครับอาจารย์แหลมหันตูดหน่อยไม่ตูดอาจารย์แหลมนะโอ้ไม่ใช่ครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่นะครับเป็นอะไรจ้าแหลมบัวแต้มบัวแต้มนะครับผมทุกเส้นเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้โหบัวแต้มแบบจุดยาวๆพี่น้องครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับเหมือนหมึกเหมือนหมึกสนับปีกเลยพี่น้องครับนี่แหละครับเหมือนหมึกสนับปีกเลยเออดาก็เลี้ยงดีครับตูดดาว่าเขาว่าเขาเขาจะซุ่มเข้าอะไรมือหนึ่งครับนี่โอ้โหครับของดีอยู่ครับพี่น้องครับนกบัวแต้มลังกับบัวปาดนะครับเสื้อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนี่แหละเสื้อเสื้อของนกนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะส่วนปีกจะกลางห่างขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับขอให้เสื้อตรงนี้นะครับมันชิดกันนะครับเนาะโอ้หางนี่เก็บดีเนาะจ่าแหลมเนาะเก็บดีครับบางตัวนี่มีแต้มขึ้นมาที่หางด้วยนะครับผมเป็นจุดดำๆนะครับแต่นี่สวยครับโอ้สวยครับยาวด้วยนะจ่าแหลมเนาะแมนครับดูครับนี่บัวมันยาวด้วยนะพี่น้องแมนยาวเกือบมาถึงปลายขาวเลยพี่น้องครับ นี่เดี๋ยวเห็นหางว่ามันหางนกแมวผมเลยมันเป็นเหยียบหางดีครับคือเห็นเต็มๆเลยแมนครับเข้าเหยียบเข้าอะไรแมนครับเห็นชัวร์ๆเลยนะครับพี่น้องครับคู่ใส่กันก็บักอันนี้ยกเดียวโอ้อยู่บนหัวก็มีนิดๆหน่อยพี่น้องครับนี่บางๆเนาะจะแหลมเนาะแต่มีไม่ได้ยาวได้ไล่ได้ไล่ครับผมโอ้นะครับบ่อนี้ผมว่าเลี้ยงง่ายนะผมเอาไปก็ไม่ค่อยดิ้นตัวแรกอ่ะจะแหลมมันก็นั่นก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นใช่ไหมตัวนั้นกินยากินหัวอาหารดีตัวนั้นกินหัวอาหารใช่ครับของหัวไปก็กินอาหารกินอะไรอย่างดีเลยหัวอาหารดีตัวนั้นตัวใหญ่กว่าตัวนี้ครับครับอุ้ยตัวนั้นตัวใหญ่แล้วนะครับนกส่วนใหญ่เลยตัวนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเท่ากับตัวแรกที่ผมได้แมนทรงเดียวกันเลยนกแมนนะครับเสียงขันเพราะว่ามันห่วยว่ามันกลางครับช่วงไปหาใหญ่หมดแต่ว่าหองนกตัวนี้เสียงหองใช่ไหมจ๊ะแหลมคู่หองคู่นี่นะครับมีของดีด้วยนะครับบัวแต้มนะเส้นสอก็พอมีจันแหลมจับปีกหน่อยดูแข้งหน่อยจันแหลมสีอะไรสีแบบที่เราได้3ตัวที่เราไปวันนั้นได้หรือเปล่านะครับจับดีๆนะแล้ว มันจะไปอยู่ที่เดิมนะโอ้โหครับแข้งนะครับนี่แข้งนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการดูแข้งนะครับนกเป็นคือไม่ใช่แข้งครับเดี๋ยวจะดูนิ้วนะครับนกตัวผู้มันจะชอบมีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับให้พี่น้องดูแล้วกันว่ามันจะมีการดูอยู่นะครับบางตัวมันมีขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นตัวผู้หรอกอาจจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแต่ว่าโอ้โหอุกเลยเนาะจ่าแหลมเนาะครับอุกเลยครับนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้แหละครับให้ดูสังเกตตัวนี้เห็นเลยมีแล้วตัวนี้นะครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามจ่าแหลมนะครับนี่นะครับบางคำโอ้ดูครามหน่อยครับนี่คือครามนกนะครับนี่แหละนี่แหละครามนกบางคนถามนะถามอาจารย์ครามคืออะไรนะครับนี่แหละครับครามนะครับที่มาจากใต้ปีกตรงเนี้ยนะครับบางตัวเต็มเลยนะพี่น้องครับบางตัวนี่ขึ้นเต็มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บางตัวที่เสียรุ่นเก่าเขานะครับนี่ครับดูครับครามมันจะมาที่ตูดครับอู้ตัวนี้ลึกน่าจะแหลมเนี่ยลึกเลยครับครับผมก็คงจะได้เข้าไปอยู่กับผมนะครับนกตัวนี้หัวเราะแล้วครับนะเดี๋ยวจะแหลมจะเพิ่งปล่อยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าผมกำลังศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงปากกอดดีครับพี่น้องครับนกสองกุกอาจารย์แหลมชัวร์เลยผมพอดีเสียงพอดีเสียงคันนะครับนกสองกุกนะครับนะปากจะเป็นแบบนี้แหละนะครับนกสองกุกนะครับเนาะเอาเดี๋ยวก็เอาขึ้นรถผมเลยเนาะโอ้ นะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาแสดงความยินดีนะครับกับจ่าแหลมก็คือได้ต
ตัวหมายนะครับตัวหมายแล้วนะครับผมนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้นะครับสำหรับเจ้า14ก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่กับอาจารย์แหลมนี่เองครับเขาเรียกว่าตีปลาหน้าใสนะครับดักเอาก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้เรื่อยๆนะพี่น้องครับเย็นๆครับผมต้องเห็นต้องได้ดูตัวได้ดูเสียงนะครับผมได้ฟังเสียงนั่นแหละครับได้ดูลายดูอะไรค่อยขอแบ่งไปนะครับผมเอาล่ะพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับไปก่อนครับอาจารย์แหลมครับผมสวัสดีครับครับเอาขึ้นรถเลยนะครับ